เป็นรองเท้าฟุตซอลนะครับผมที่มีชื่อเสียงนะครับผมโด่งดังที่ใครๆก็รู้จักนะครับผมครับผม okay. ตัวนี้ครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับผมก็คือดีสปอร์ตของเรานั่นเองผมเต้สกับครับผมผมเอ็มสกับนะครับผมและวันนี้เรามาพบกับรายการสกับกูรูครับผมรายการที่เจาะลึกทุกรายละเอียดครับผมรองเท้าสตั๊ดรองเท้าฟุตซอลนะครับผมแต่วันนี้เรามาพบกับเป็นรองเท้าฟุตซอลนะครับผมที่มีชื่อเสียงนะครับผมโด่งดังที่ใครๆก็รู้จักนะครับผมครับผมตัวนี้ครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับผมก็คือดีสปอร์ตของเรานั่นเองครับผมซึ่งคนที่เล่นฟุตซอลอย่างเงี้ยรู้จักอยู่แล้วนะครับผมด้วยความหลากหลายของเทคโนโลยีของเขานะครับก็มันทำให้ขายดีด้วยรูปทรงแบบสวยด้วยอะไรดีไซน์คลาสสิกใช่ครับผมซื้อดีสปอร์ตเขาออกรองเท้ามาไม่ค่อยใส่สีสันลวดลายมากมายใช่ครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำสองรุ่นนะครับผมซึ่ง2รุ่นนี้สีจะออกมาเป็นคอลเลคชันเดียวกันครับผมต้องบอกก่อนว่า2สีนี้เป็นสีพิเศษเลยเป็นสีลิมิเต็ดนะครับผมที่เข้าแค่ที่ประเทศไทยนะครับผมรุ่นแรกที่ผมจะแนะนำนะครับผมก็คือรุ่นเซาหลุยถือมาถือมาครับผมใช้ถือเซาหลุยนะครับผมดูจากสีหยิบขึ้นมาครับผมที่พูดไว้เมื่อกี้จี๊ดเลยจี๊ดเลยอ่ะครับผมครับผมตัวนี้นะครับผมรุ่นเซาหลุยนะครับผม KL2 นะครับผมครับผมก็คือเป็นรุ่นเป็นหนังสังเคราะห์ครับผมโดยตัวเซาหลุยนะครับจะเป็นคือตัวนี้ปกติหนังแท้มันก็มีแต่ตัวนี้เขาปรับมาเป็นหนังสังเคราะห์นะครับเพื่อหนังแท้ก็เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่เราของเราก็เคยมีทำชื่อว่าเหมือนกันเซาหลุย KL2 เหมือนกันอ๋อครับผมเปลี่ยนจาก K เป็น S ด้วยรูปทรงของเซาหลุยนะครับผมจะมีความเรียวแล้วก็จะบีบไปโต๊ะช่วงปลายเท้านิดนึงนะครับผมก็คือจากที่ผมได้ลองใส่ดูแล้วก็ช่วงอัปเปอร์เหมือนเดิมนะครับผมจะมีเป็นผ้าตะข่ายนะครับผมเป็นผ้าเอาไว้แบบช่วยระบายอากาศนะครับผมครับผมตัวนี้ครับมันจะเป็นเทคโนโลยีโพลอนนะครับผมก็คือเป็นเมมโมรี่ที่ช่วยไปจดจำหน้าเท้านะครับผมถอดได้แล้วถอดได้นะครับผมซอฟถอดได้ใช่ซอฟถอดได้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าด้านในนะครับเขาจะเขียนว่าเทคโนโลยีโพลอนนะครับผมก็คือตัวนี้มันจะช่วยจดจำหน้าเท้าเรานะครับผมครับผมก็คือจำได้เลยนะใช่เวลาเราใส่ไปสักแมตช์สองแมตช์เนี้ยเดี๋ยวมันจะเข้าเท้าเราเลยของ D-Sport เนี่ยตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นเรื่องชุดพื้นยางดิบนะครับผมครับผมใช่ก็คือมีความทนทานเล่นได้ทุกสภาพสนามนะครับผมปูนปืนแบบปูนบาร์เก้ได้ทุกสนามเลยครับครับผมโดยรวมตัวนี้เขาทำมาที่เป็นหนังสังเคราะห์เนี่ยก็คือเพื่อที่จะลดน้ำหนักบอกราคาหน่อยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้นะครับผมราคาป้ายนะครับผม 2,900 บาทซื้อได้ที่ร้าน Soccer Gate Soccer Club นะครับผมตัวนี้มันสรุปมันเป็นสีอะไรผมว่ามันออกชมพูอมม่วงนะครับผมม่วงเข้มชมพูเข้มได้หมดอ่ะโอเคนะครับผมบอกก่อนว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยผลิตมาแค่200คู่นะครับผมใช่ครับผมแล้วก็เข้าแค่ที่ประเทศไทยด้วยญี่ปุ่นเนี่ยต้องสั่งเรานะครับและสำหรับรุ่นต่อไปนะคุณเอมครับผมครับผมพบกับตัวนี้เลยนะเป็นตัวต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวเกือบท็อปสุดนะใช่ท็อปสุดของดีสปอร์ตนะครับผมดูที่กล่องนะกล่องก็ดีไซน์คลาสสิกนะครับผมกันทุกกล่องนะครับผมครับผมเรียบหรูดูแพงนะครับผมเปิดกล่องมานี่ครับผมคือสีสันเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเห็นอันนี้แล้วผมชอบสุดเลยทำไมสีมันดูแบบสวยดีอ่อนตัวนี้เป็น D-Sport Caminus JP5 นะครับผมครับผมเป็นตัวไฮไลท์ของ D-Sport Collection นี้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าพรีเมียมมากๆนะสำหรับหนังจิงโจ้ของเขานะครับผมหนังจิงโจ้เนี่ยเป็นหนังจิงโจ้เก็บพรีเมียมนะครับผมกดลงไปเนี่ยจะนุ่มแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาใส่ใจก็คือมีรูระบายอากาศมานะครับผมนี่ด้านข้างเลยก็มีนะครับผมรูระบายอากาศตัวนี้เนี่ยช่วยให้ลดความอับชื้นในเท้าของเรานะแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักให้มันเบามากยิ่งขึ้นนะครับผมเวลาเราสวมใส่นะก็ทำให้เราสบายเท้านะครับผมด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ทั้งหมดนะครับผมจะเป็นแค่ครึ่งหน้าใช่เป็นหนังจิงโจ้แค่ครึ่งหน้านะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับผมโลโก้ตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเขาเหมือนกันนะสำหรับโลโก้ลายคาโมอย่างนี้นะครับผมตัวนี้มาเป็นลายสีชมพูนะครับผมแบบนี้นะซึ่ง
มองไกลเนี่ยรู้เลยว่าคุณใส่ดีสปอร์ตแฮมินันนะครับผมครับผมด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาต่อไปนะเป็นไฮไลท์นะครับผมดูที่ตัวพื้นกันนะครับผมตัวพื้นเนี่ยจับไปเนี่ยมันก็จะสักๆหน่อยนะเพื่อให้แบบว่ามันไม่ลื่นใช่ไม่แบบมีอย่างเงี้ยพอเราเล่นแล้วมันจะไม่ถนัดใช่นะครับผมตัวซาวด์ลุยเนี่ยจะเป็นโพลอนส่วนตัวนี้จะเป็นแนนเน็ปส์นะครับผมเรียงเป๊ะเลยเป็นแนนเน็กนะครับผมเป็นเทคโนโลยีแนนเน็กนะเทคโนโลยีแนนเน็กเนี่ยก็คล้ายๆโพลอนนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจดจำหน้าเท้าได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณสวมใส่หมายความว่าคุณเอาไปลงเล่นเนี่ยใส่ปุ๊บจำปั๊บนะครับผมนี่เป็นไงเรียกได้ว่าเทคโนโลยีแนนเน็กเนี่ยเป็นการพัฒนามาจากเทคโนโลยีโพลอนนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเขาจะเลิกผลิตแล้วแต่ว่าในตัวนี้ยังมีมาอยู่แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับรองเท้ามากๆนะครับผมสำหรับเทคโนโลยีแนนเน็กนะก็คือจดจำครั้งแรกตั้งแต่คุณสวมใส่นะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีอีกหนึ่งอย่างของ eSport นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์เดียวเลยมั้งที่ทำเทคโนโลยีพวกนี้ขึ้นมานะครับผมแบบจดจำหน้าเท้าอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะแบบรอขยายเอาใช่ใช่ถามว่าเทคโนโลยีจดจำหน้าเท้าเนี่ยดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าเวลาคุณสวมใส่เนี่ยคุณจะชินกับรองเท้ามากขึ้นใช่ครับคุณจะเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับผมสำหรับเทคโนโลยีนี้นะและชุดพื้นนะครับผมชุดพื้นก็เหมือนกันนะเหมือนกันชุดพื้นเป็นเหมือนตัวซาวด์ลุยนะครับผมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอัตราการขยายเนี่ยจะมากกว่าตัวซาวด์ลุยนะครับผมแล้วก็ความนุ่มนวลเนี่ยจะมากกว่ าถือว่าเป็นแบรนด์เดียวเลยมั้งที่ยังคงเป็นชุดพื้นยางดิ ดบไม่ทาสีใช่นะครับผมก็เป็นสียางเลยอ่ะที่สำคัญนะเขาเย็บหัวนะครับผมนี่เย็บหัวเพิ่มความทนทานนะการเปิดนะครับผมมีหนังสังเคราะห์มาปิดตรงนี้ก็คือช่วยให้มันแบบไม่ขยายมากเกินไปถ้าเกิดขยายมากเกินไปอย่างเงี้ยมันจะเกินไซส์เรานะครับครับผมใช่ไม่ให้ไซส์มันโอเวอร์มากเกินไปเพราะว่าเราจะเห็นว่ารองเท้าสมัยเนี้ยจะมีหมดนะครับผมก็คือเย็บใช่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 นะครับผมไม่ว่าแม้จะเป็นหนังสังเคราะห์ก็ต้องเย็บนะเย็บใช่นะครับผมมาถึงเรื่องน้ำหนักที่ผมบอกไปว่าตัวเนี้ยซาวด์ลุยเขาทำหนังสังเคราะห์มาเพื่อที่จะลดน้ำหนักตอนนี้น้ำหนักเบากว่าอยู่แล้วคุณมั่นใจผมมั่นใจมากจัดมากันคุณช่างก่อนนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่269กรัมนะครับผมตอนนี้โอ้โห269กรัมผมโคตรเป๊ะบอกเลย269กรัมเนี่ยสำหรับฟุตซอลคุณว่าหนักไหมเบานะครับตรงนี้สำหรับฟุตซอลนี่คือเบามากนะด้วยความที่ฟุตซอลมันไม่เหมือนสตาร์ทชุดพื้นเขาจะแบบเป็นปุ่มมันสามารถทำให้บางใช่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 แต่แบบพื้นอันนี้มันพื้นเต็มแล้วก็เป็นยางดิบเนี่ยครับผมคือทำได้269กรัมนี่คือเบาดีมากมากเลยนะครับผมครับผมและของผมนะเป็นหนังโจ้ครับผมตัวนี้นะช่างลงไปนะครับผมอยู่ที่272กรัมอุ้ยคือใช่ไหมเนี่ยอันนี้นี่เบามากนะครับสำหรับตัวที่เป็นหนังจิงโจ้เนี่ยเราได้272กรัมเนี่ยมันเบามากนะพูดถึงหนังอ่ะมันต้องหนักอยู่แล้วใช่ใช่เป็นหนังจิงโจ้เงี้ยยิ่งเป็นหนังจิงโจ้อ่ะใช่ครับจะด้วยเทคโนโลยีของเขาใช่เขาทำให้มันออกมาเบาได้ครับผมต่อไปเป็นวัดซอฟนะครับผมแต่เราจะสังเกตว่าถ้าซอฟสองตัวเหมือนกันเลยแล้วผิวสัมผัสตรงเนี้ยเหมือนกันปะเหมือนกันครับอ้าวชูขึ้นมานะครับผมก็คือวัดซอฟตัวนี้มันจะได้เท่าไหร่265ครับผมตัวนี้ตรงไซส์265ใช่ตรงไซส์นะตรงไซส์เลย D Sport เนี่ยมันจะประมาณ41ครับ41ครับแต่ถ้าเกิดเวลาให้เวลาจะใส่รองเท้าอย่างเงี้ยเราจำเป็นความยาวดีกว่าครับผมครับผมตัวนี้ก็265นะใช่ครับตัวนี้265ครับผมต่อไปตัวนี้เป็นพื้นของ D Sport Champion JP5 ใช่ครับผมนะครับผมโอเวอร์ไหมตัวนี้บอกเลยว่าโอเวอร์ไซส์0.5 นะครับผมตัวนี้อยู่ที่270นะครับผมสำหรับใครที่ใส่จะใส่ตัวนี้นะครับผมก็ลดไซส์ดูอาจจะต้องลดไซส์หน่อยนะครับผมถ้าให้ชัวร์เนี่ยเข้ามาลองใช่นะครับผมเองจะชัวร์กว่านะครับผมด้วยความที่มันเป็นหนังแท้ด้วยเนาะครับผมมีความขยายอะไรมากกว่าก็ประมาณนี้นะสำหรับทั้ง2รุ่นนะครับผมเป็น Collection Limited Thailand นะครับผมผลิตมาจำนวน200คู่เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ฝากติดตามแฟนเพจของเราลูกค้าท่านไหนที่อยากให้เรา2คนนะรีวิวเรื่องอะไรนะครับผมรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมครับผมครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ